อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรียกร้องรัฐบาลเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เสียหายจากโรคระบาดและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นต้นตอให้สุกรขาดตลาดคณะข่าว3มิติสำรวจฟาร์มสุกรพบหลายแห่งไม่มีลูกสุกรเลี้ยงกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ4เตรียมเสนอสบค.ปรับมาตรการพรุ่งนี้สั่งปิดร้านอาหารกึ่งผับบาร์ชี้เป็นต้นตอของการแพร่ระบาดรอบใหม่ตำรวจนำกำลังล้อมจับหัวหน้ารปภ.คอนโดมิเนียมย่านบางแคที่ข่มขืนผู้พักอาศัยได้แล้วหลังหนีกบดานบ้านแม่ที่สระแก้วก่อนคุมตัวกลับไปดำเนินคดีที่สน.เพชรเกษมรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9กรุงเทพมหานครวันแรกคึกคัก8พรรคส่งผู้สมัครลงแข่งขันพลังประชารัฐย้ำต้องรักษาที่นั่งให้ได้ไม่วันแม้มีหลายพรรคมาตัดคะแนนสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติ6มกราคมนะครับเริ่มต้นปีใหม่มาได้6วันตอนนี้ผู้บริโภคต้องเผชิญกับภาวะเนื้อสุกรแพงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับบางพื้นที่กิโลกรัมละ200บาทซึ่งอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติถึงกับใช้คำว่าถ้ายังเป็นเช่นนี้อาจจะกระทบความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคข่าว3มิติส่งทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจต้นตอปัญหาพบว่าปัจจัยหลักมาจากผู้เลี้ยงสุกรลดน้อยลงเพราะว่ามีโรคไวรัสระบาดมา1ปีกว่าแต่ก็ยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันประกอบกับราคาอาหารสัตว์สูงขึ้นทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งถอดใจไม่เลี้ยงสุกรจึงทำให้สุกรมีน้อยกว่าความต้องการของตลาดคุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดครับฟาร์มสุกรของนายทองมีน้อยนาจารชาวตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์มีลูกสุกรเหลือเพียง7ตัวเพราะแม่พันธุ์1ตัวเป็นจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่เคยเลี้ยงมาโดยจำนวนที่มากมีมากถึง 70-80 ตัวมากพอจะส่งเขียงหมูตำบลโคกสีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์และเพียงพอที่จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เหตุผลหลักที่นายทองมีลดจำนวนสุกรลงเพราะทนแบกรับค่าอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นมากไม่ไหวคนมันหยุดเลี้ยงกันทั่วอาหารไม่ไหวเห็นเพื่อนๆเลี้ยงกันมันบอกว่ามันหยุดไปหลายคนแล้วสู้อาหารไม่ไหวราคามันก็ตกถ้าเหลือก็เหลือส่วนน้อยช่วง70ตัว50ตัว60ตัวอาหารไม่สูงมันก็ประมาณวันละพันกว่าบาทเหมือนกันช่วงตัดสินใจขายออกแล้วก่อนก็คิดว่าจะเลิกเพราะว่าสู้อาหารไม่ไหวเพราะว่าสวนยางก็โลกไปมันไม่มีเงินจะมาป้อนมันกินเพราะว่าช่วงเลี้ยงเยอะๆมีสวนยางขายยางมาให้หมูกินขายหมูเป็นเงินเก็บเราเพราะว่าจะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ส่วนที่กำไรก็เป็นกำไรจากหมูภาระค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในสาเหตุก็จริงแต่มีปัจจัยที่สุกรเผชิญโรคระบาดคือโรคเพิร์สทำให้ข้อใกล้เคียงล้มตายจำนวนมากบางรายถึงขั้นถอดใจเลิกเลี้ยงไปโดยปริยายบางรายรอจนกว่าจะมีวิธีรักษาสุกรที่ป่วยจึงทำให้จำนวนสุกรขุนที่จะออกสู่ตลาดลดน้อยลงไปด้วยรุนแรงของร้านมันเป็นตัวเดียวเป็นไข้ตัวเดียวเลยปศุสัตว์ออกมาดูแล้วก็มาฉีดยาตายหมดเลย30กว่าตัวเอาแมคโครมาขุดหลุมฝังหมดเลยส่งตัดหัวไปตรวจที่ขอนแก่นแล้วกลับมาหมอก็มาฉีดยาตายหมดเลยทุกตัวแล้วเจ้านั้นของหลานก็เลิกเลี้ยงไปเลยเหรอก็เลิกแล้วก็เราว่าจะกลับมาเลี้ยงอีกอยู่แต่ว่าให้โรคมันหมดไปก่อนพักสักระยะนึงสักครึ่งปีแต่ของอุปกรณ์แล้วเขาก็ยังเหลืออยู่ตอนนี้นายทองมีเหลือแม่พันธุ์สุกรเพียง1ตัวเขาตั้งใจจะรอดูท่าทีก่อนว่าโรคระบาดในสุกรจะคลี่คลายหรือไม่ระหว่างนี้เขาตัดสินใจซื้อกระบือมาเลี้ยงไว้ก่อนแม้ใช้เวลาเลี้ยงนานกว่าที่จะขายได้แต่ภาระค่าอาหารสัตว์ก็น้อยกว่าสุกรที่ต้องซื้ออาหารเม็ดสัปดาห์ละหลายพันบาทนอกจากฟาร์มสุกรที่กาฬสินธุ์ที่เราพบปัญหาว่าเกษตรกรตัดสินใจลดจำนวนของสุกรลงเพราะทนแบกรับต่อค่าอาหารที่มีจำนวนสูงขึ้นไม่ไหวแล้วฟาร์มแห่งนี้ที่จังหวัดขอนแก่นก็กำลังประสบปัญหาครับเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมเป็นต้นมาไม่มีลูกสุกรมาส่งให้ฟาร์มนี้ซึ่งปกติแล้วสามารถเลี้ยงได้800ถึง 1,000 ตัวสาเหตุหลักที่เจ้าของฟาร์มได้รับแจ้งก็เป็นเพราะว่าตอนนี้มีการระบาดของโรคระบาดภายในสุกร
ทำให้ผู้ที่จะนำลูกสุกรมาให้ที่นี่ยังไม่สามารถนำมาได้เพราะว่ายังไม่มีวัคซีนทำให้ผู้ที่เลี้ยงสุกรเหล่านี้ก็ประสบปัญหาไม่มีสุกรที่จะเลี้ยงขุนสู่ตลาดนี่อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาสุกรในท้องตลาดแพงขึ้นครับฟาร์มสุกรของนางสายลมสีภูมิชาวบ้านเหล่าโพนทองตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นก็เช่นกันตอนนี้ไม่มีสุกรเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วทั้งที่ฟาร์มนี้มีพื้นที่เลี้ยงได้กว่า 1,000 ตัวแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีลูกสุกรมาให้คำตอบที่ได้คือลูกสุกรและแม่พันธุ์ติดโรคระบาดจนต้องฆ่าทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายเขาบอกว่ามันมีโรคระบาดวัคซีนยังไม่ได้เขาหาวัคซีนที่จะมาฉีดให้หมูเขาฉีดวัคซีนก่อนเขาถึงจะเอามาให้แม่นั่นแหละเขาก็ต้องรอวัคซีนวัคซีนมันยังไม่มีเขาก็ไม่กล้าเอามาเพราะเอามาแล้วมันถ้ามันมาตายมาเป็นอะไรอยู่ที่เรามันก็เสียเราเพราะว่าเขาก็ต้องหักถ้ามันมาตายที่นี่ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยยังไม่กล้าเอามาการไม่มีลูกสุกรให้เลี้ยงขายส่งตลาดด้านหนึ่งทำให้ราคาเนื้อสุกรสูงขึ้นจนกระทบผู้บริโภคอีกด้านหนึ่งผู้เลี้ยงเองก็เดือดร้อนเพราะเงินลงทุนที่กู้ยืมมาแต่ไม่มีสุกรมาเลี้ยงส่งขายทำให้ไม่เกิดรายได้หรือดอกผลจากการกู้ยืมตอนนี้เกษตรกรเผชิญภาวะราคาอาหารสัตว์สูงและโรคระบาดที่เผชิญอยู่จึงทำให้เดือดร้อนทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภคมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานปัญหาโรคระบาดในสุกรที่ปรากฏมาตลอดเกือบ2ปีไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและหน่วยงานภาครัฐไม่รู้มาก่อนครับอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าการจะระบุว่าโรคระบาดนั้นเป็นโรคใดควรจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะประกาศและเชื่อว่าภาครัฐมีเหตุผลว่าจะประกาศหรือไม่แต่ก็มีข้อเท็จจริงครับว่าเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วควรประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้เงินคชก.เข้ามาช่วยเหลือได้แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งปัญหาโรคระบาดและราคาอาหารสัตว์สูงขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงสุกรลดลงครับจนถึงขณะนี้โรคเพิร์สยังเป็นโรคเดียวนะครับที่ทางการยืนยันว่ามีการระบาดในสุกรในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสมีผลต่อระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจของสัตว์โรคนี้เคยปรากฏครั้งแรกที่แคนาดาปี2522พบในไทยเมื่อปี2537กระทั่งตอนนี้ที่ยังพบการระบาดอย่างไรก็ตามมีโรคระบาดในสุกรที่รุนแรงกว่าก็คือโรคอหิวาแอฟริกาที่ถูกสงสัยว่าตอนนี้กำลังระบาดในสุกรในประเทศไทยหรือไม่จนถึงขณะนี้ทางการไทยก็ยังไม่ยืนยันนะครับข่าวสามมิติสอบถามไปที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้คำตอบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานแก้ปัญหากรณีนี้จะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้เองสำหรับอหิวาแอฟริกันหรือแอฟริกันสวายฟีเวอร์หรือ ASF เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสุกรครับพบครั้งแรกปี2464ครับที่เคนยาและจีนเมื่อปี2561กรมปศุสัตว์ก็ยืนยันตลอดมาว่าไม่พบในไทยโรคนี้ทำให้สุกรมีไข้สูงผิวหนังแดงแท้งในท้องและตายเฉียบพลันไม่มียาและวัคซีนนะครับอย่างไรก็ตามอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยกับข่าวสามมิติว่าโรคระบาดจากไวรัสนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สุกรตายและผู้เลี้ยงลดลงส่งผลให้สุกรน้อยกว่าท้องตลาดการจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดต้องยอมรับว่ามีปัญหาจริงซะก่อนซึ่งคำสั่งห้ามส่งออกนอกประเทศนั้นไม่ใช่ทางแก้ไขครับวันนี้เนี่ยหมูในประเทศแพงขนาดนี้เวียดนามกัมพูชาเมียนมาและสปป.ลาวเขาจะมีเงินมาซื้อหมูเราเหรอครับมันแพงคนไทยยังบ่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ปัญหาจริงๆการส่งออกไม่ได้กระทบอะไรเลยตอนนี้นะครับครับนะครับเพียงแต่ว่าระวังเถอะจะลักลอบงามเข้าจากชายแดนปัญหาย้อนทางแล้วนะครับถ้าคุณอ่านนิยายเรื่องเก่าอยู่แล้วคุณไม่เข้าใจว่าเรื่องใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนเวอร์ชันไปแล้วหนึ่งในข้อเสนอของนายสัตวแพทย์วิวัฒน์ก็คือประกาศเขตภัยพิบัติในเขตที่มีสุกรตายเพื่อนำเงินช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.มาช่วยฟื้นฟูผู้เลี้ยงเพื่อเติมสุกรในตลาดให้เพียงพอต่อผู้บริโภคจะทำให้ราคาลดลงเองครับเรียกมันว่าโรคระบาดร้ายแรงจากไวรัสส่วนนิยามว่าจะเป็นโรคอะไรนั้นเนี่ยผมว่าโดยมารยาทแล้วอ่ะเป็นเรื่องของทางหน่วยราชการไปแต่นะครับ
ด้วยโรคระบาดไวรัสที่รุนแรงเนี่ยเราควรมีทางออกไหมผมยกตัวอย่างเช่นมันสำปะหลังเกิดโรคระบาดใบด่างคุณประกาศเป็นภัยพิบัติได้รับเงินช่วยเหลือคชก.นะครับช่วยเรื่องพันมันทำลายพันมันสำปะหลังอะไรก็ว่าไปมันก็มีต้นแบบผมถามว่าวันนี้เนี่ยไวรัสระบาดมันเป็นอะไรเราไม่รู้ล่ะไม่พูดก็ได้นะครับแต่ทำให้หมูเสียหายไปแล้วครึ่งประเทศถามว่ามันเป็นภัยพิบัตินะเราไม่เคยได้รับเงินมาจากรัฐบาลมากนะวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวว่ามีมาตรการเร่งด่วนที่ประกาศไปเมื่อวานก็คือห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่6มกราคม65ถึง5เมษายน65และช่วยเหลือด้านการนำอาหารสัตว์เข้าจากต่างประเทศด้วยมีการงดเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีมีจัดสินเชื่อพิเศษจากธ.ก.ส.ให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงใหม่ได้เร็วในพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดต่ำเป็นต้นนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีสถานการณ์ระบาดโควิด-19 นะครับซึ่งทั่วโลกนั้นยังคงมีตัวเลขสูงขึ้นประเทศไทยก็กลับมามีตัวเลขสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4และมาดูบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต9ในกทม.วันแรกวันนี้มี8พรรคนะครับส่งผู้สมัครยอดผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกวันนี้ใกล้แตะหลัก300ล้านคนไปแล้วนะครับโดยที่ไทยวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็กลับมาเพิ่มสูงเกิน 5,000 คนอีกครั้งหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าคนถึง 3,000 ต่อเนื่องมาหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4และก็เตรียมเสนอสบค.ยกระดับมาตรการในวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาจจะให้ปิดร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบายการยกระดับการเตือนภัยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรับจากระดับ3ขึ้นมาเป็นระดับ4นะครับหลังวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อรายวันมากถึง 5,775 คนสูงที่สุดในรอบกว่า1เดือนนับตั้งแต่4ธันวาคมปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ราว 2,000 ถึง 3,000 คนเท่านั้นตั้งแต่31ธันวาคมถึง6มกราคมพบว่ามี11จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน100คนชลบุรียังมีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับ1นะครับ769คนรองลงมาเป็นสมุทรปราการ494คนและกรุงเทพ454คนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการไปใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับบาร์จึงเตรียมเสนอให้สบคพิจารณาปิดร้านอาหารประเภทนี้และสถานที่เสี่ยงที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีพอเนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับสำหรับมาตรการของระดับการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ4ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้งดการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านงดไปสถานที่เสี่ยงต่อการรวมกลุ่มเลี่ยงการพบปะบุคคลภายนอกรวมถึงงดการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถโดยสารสาธารณะโดยไม่มีความจำเป็นขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมืองดการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับการปรับระดับพื้นที่สีในแต่ละจังหวัดขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ทำแผนที่ปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่จำเป็นต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ5ในตอนนี้เบื้องต้นเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนก่อนเพราะว่ามีบทเรียนจากการปิดสถานประกอบการทุกระลอกที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากจึงต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดอีกแต่ว่ามาตรการด้านสาธารณสุขที่จะยกระดับขึ้นเป็นระดับ4จะเสนอในที่ประชุมสบคพิจารณาการปรับระดับมาตรการแต่ละพื้นที่วันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งขณะที่กลุ่มภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงโรงแรมและบริษัททัวร์นำพวงหรีดมาวางไว้อาลัยหน้ากระทรวงสาธารณสุขโดยระบุว่าประกาศยกระดับมาตรการโควิด-19 เป็นระดับ4กระทบต่อผู้ประกอบการจำนวนมากเรียกร้องให้กระทรวงออกมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการและอยู่ร่วมกับ
ควิด-19 ได้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยกล่าวไว้ว่าต้องปรับมาตรการหลังช่วงปีใหม่ในทุกด้านจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจึงจะเป็นต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้แต่เชื่อมั่นว่ามาตรการฉีดวัคซีนยังได้ผลโดยจะพิจารณาจากอัตราการเจ็บและการเสียชีวิตของการระบาดในช่วง 7-10 วันจากนี้ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับแม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนออกมาแต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้นที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกที่5พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดถึง 332,000 คนรวมทั้งตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่โปรตุเกสตุรกีอิตาลีสวีเดนเนเธอร์แลนด์อิสราเอลก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดเช่นกันหลายฝ่ายมองว่าถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรุนแรงลดน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์ว่าโอมิครอนนี่ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9กรุงเทพมหานครนะครับในเขตหลัก4เขตจตุจักรแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่นายสุรเจนจาคะอดีตส.ส.พลังประชารัฐต้องพ้นสมาชิกภาพและพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ต้องพยายามที่จะรักษาที่มั่นให้ได้นะครับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่30มกราคมนะครับบรรยากาศการรับสมัครเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดรับสมัครนะครับมีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองพร้อมกับกองเชียร์เดินทางมาที่จุดรับสมัครซึ่งนายสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการกกต.กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนรักษามาตรการป้องกันโควิด-19พร้อมกำชับให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญในการรับสมัครการเลือกตั้งให้ถูกต้องและจับสลากเลือกลำดับผู้สมัครเพื่อจับหมายเลขและยื่นใบสมัครวันนี้มีผู้ไปสมัคร8คนจาก8พรรคการเมืองดังต่อไปนี้นะครับหมายเลข1นายพันเทพฉัตรนรัตน์พรรคไทยพักดีหมายเลข2นายอัธวิชสุวรรณพักดีพรรคกล้าหมายเลข3นายสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยหมายเลข4นางสาวกุลรัตน์กลิ่นดีพรรคยุทธศาสตร์ชาติหมายเลข5นายรุ่งโรจน์อิบรอฮิมพรรคไทยศรีวิไลหมายเลข6นายกรุณพลเทียนสุวรรณพรรคก้าวไกลหมายเลข7นางสรัญรัตน์เจนจาคะจากพลังประชารัฐและหมายเลข8นายเจริญชัยสิทธิ์พรรคครูไทยเพื่อประชาชนหลังจากได้หมายเลขแล้วแต่ละคนก็ลงพื้นที่หาเสียงทันทีนะครับเช่นนางสุรันรัตน์ก็ลงพื้นที่ขอคะแนนจากชาวเคหะทุ่ง2ห้องแล้วไปกราบบนบานหลวงปู่เสือขอให้ชนะเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เข้ามาสานงานต่อจากนายสุรเจนจาคะสามีส่วนผู้สมัครของเพื่อไทยนายสุรชาติเทียนทองขึ้นรถแห่ชู3นิ้วเข้าลงพื้นที่หาเสียงย่านเกษตรบางเขนเสนานิคมมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจให้ได้กลับมารับใช้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งส่วนพรรคก้าวไกลนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครหมายเลข6ลงพื้นที่ย่านเคหะแจ้งวัฒนะนะครับส่วนพรรคกล้านายอัธวิชสุวรรณภักดีผู้สมัครหมายเลข2หลังจากได้หมายเลขก็ขึ้นรถแห่ไปวัดหลัก4สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยแล้วก็บอกว่าถ้าได้รับเลือกจะเดินหน้าผลักดันปรับปรุงทางระบายน้ำถนนหนทางต่างๆพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนโดยการรับสมัครจะมีไปจนถึง10มกราคมนะครับและเลือกตั้งจะมีขึ้น30มกราคมพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณสถาพรด่านคุณทศติดตามกรณีหัวหน้าร.ป.ภ.ก่อคดีล่วงละเมิดผู้อยู่อาศัยในคอนโดจับได้แล้วครับสนับสนุนโดย Head and Shoulders IRPC Shape What's Good for Tomorrow ความคืบหน้าเหตุคนร้ายที่เป็นหัวหน้าร.ป.ภ.บุกเข้าไปก่อเหตุล่วงละเมิดหญิงสาวในห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคก่อนที่จะหนีไปกบดานที่สระแก้วนะครับตำรวจตามไล่ล่ากดดันตลอดทั้งวันจนผู้ต้องหาตัดสินใจเดินออกมาจากป่าหลังบ้าน
แล้วก็ให้ตำรวจจับนะครับรับสารภาพว่าอ้างนะครับว่าเสพยาบ้าแล้วควบคุมอารมณ์ไม่ได้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสถาพรด่านคุณทศลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนะครับที่สุดก็สามารถตามกดดันจนผู้ต้องหานั้นยอมเข้ามอบตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมอบตัวนั้นมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นบ้างนะครับต่อไปนี้เป็นข้อมูลเป็นเหตุการณ์ที่ข่าวสามมิติรวบรวมมาในวันนี้ครับปฏิบัติการปิดล้อมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่หลังมีพยานชี้เป้ายืนยันว่าผู้ต้องหาคือนายมนตรีที่เป็นหัวหน้ารปภ.หนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าหลังบ้านแต่การค้นหาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าบ้านที่นายมนตรีพักอาศัยนั้นตั้งอยู่ในตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นติดกับพื้นที่ป่ารอยต่อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในการจะเข้าไปก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่อุทยานทหารพรานนำทางชุดไล่ล่าร่วมกับสุนัขดมกลิ่นหลังจากปิดเครื่องไปพักใหญ่ที่สุดเวลาประมาณบ่าย2โมงสายสืบพบความเคลื่อนไหวจากสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ต้องหาอีกครั้งผู้เป็นแม่โทรคุยกับลูกชายและพยายามเกลี้ยกล่อมกระทั่งตัดสินใจเดินออกมาจากป่าเข้ามอบตัวกับตำรวจผู้ต้องหาถูกคุมตัวมาที่สภ.วังน้ำเย็นเพื่อทำบันทึกจับกุมและสอบสวนในเบื้องต้นโดยผู้ต้องหาที่เป็นหัวหน้ารปภ.รายนี้รับสารภาพและอ้างว่าในวันเกิดเหตุเสพยาบ้าไป2เม็ดประกอบกับเคยเห็นผู้พักอาศัยรายนี้และมีความชื่นชอบส่วนตัวอยู่แล้วหลังจากเดินไปส่งช่างกุญแจตัดสินใจวกกลับมาที่ห้องพักของผู้เสียหายใช้กำลังผลักเข้าไปบังคับขืนใจและก่อเหตุล่วงละเมิดอ้างทำไปเพราะฤทธิ์ยาบ้าทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แม่ของผู้ต้องหาเข้ามาให้ปากคำด้วยเช่นกันนะครับเธอบอกว่าเสียใจกับการกระทำของลูกชายที่ผ่านมาก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวมาโดยตลอดจากนี้ก็ต้องไปรับกรรมจากผลของการกระทำที่ตัวเองก่ออยากขอโทษผู้เสียหายและทุกคนที่เกี่ยวข้องอยากขอโทษผู้เสียหายไหมคะแม่จ้าอยากพูดอะไรนิดนึงไหมคะขอโทษเขานั่นแหละจ้าเราไม่ได้พูดกันแล้วครับได้ดีบ้างครับได้แล้วครับได้พูดอะไรเขาบอกแม่ไหมคะว่าเขาเสียใจไหมก็เสียใจอยู่จ้าเมื่อกี้ได้คุยกับลูกชายแล้วว่าไงบ้างจ้าจ้าเบื้องต้นนายมนตรีถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราบุกรุกเคหสถานยามค่ำคืนก่อนที่ในช่วงค่ำเจ้าหน้าที่จะเข้าไปพาตัวออกจากห้องสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นคุมตัวไปขึ้นรถมุ่งหน้ากลับไปสอบสวนอย่างละเอียดในพื้นที่นครบาลเรื่องนี้แน่นอนว่าหลังจากนี้คงจะต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับและสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามก็คือระเบียบของนิติคอนโดแห่งนี้นะครับว่าทำถูกต้องอย่างไรหรือไม่นะครับโดยเฉพาะบริษัทที่รับผู้ต้องหารายนี้เข้ามาทำงานและผู้ที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตรปภ.ของผู้ต้องหารายนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยเช่นกันครับสถาพรด่านคุณทศรายงานจากอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเดือนกุมภาพันธ์นี้ประชาชนอาจจะต้องจ่ายค่าแก๊สหุงต้มเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากกระทรวงพลังงานประกาศเตรียมปรับขึ้นราคาติดตามดูความเคลื่อนไหวรอบวันครับปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มหรือ LPG หลังจากมาตรการตรึงราคาที่ระดับ318บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้โดยจะลดการใช้เงินอุดหนุนราคา LPG ลงและทยอยปรับขึ้นราคาส่วนจะปรับในอัตราเท่าใดต้องรอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอีกครั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์แรกของปี2565ศาลสั่งปิดกั้นและลบเนื้อหาที่ผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้ว2คำสั่งเป็นจำนวน50 URLเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงและยังมีการแพร่กระจายบนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆจำนวนมากสร้างความตื่นตระหนกความสับสนให้กับประชาชนซึ่งกระทรวง DES จะทำงานเชิงรุกต่อเนื่องหวังขจัดปัญหาให้หมดไปจากสื่อสังคมออนไลน์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชชันสูตรพลิกศพยืนยันว่าศพที่มูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่าพบลอยน้ำบริเวณท้ายซอยเจริญกรุง 76/1 คือนายกุลพัฒน์พงประภาสหรือเคนโด
นายแบบหนุ่มชื่อดังที่มีชื่อเสียงในแวดวงแฟชั่นที่หายตัวไปจากหอพักภายในซอยอิสรภาพ20เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาอีกทั้งพบเอกสารเป็นบัตรประจำตัวระบุชื่อตรงกันนอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินเช่นเงินสดพระเครื่องเลี่ยมทองโทรศัพท์มือถือไอโฟนหูฟังไร้สายและบัตรต่างๆจึงได้มอบให้พนักงานสอบสวนสน.ปากคลองสานเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีรวมถึงพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตแม่เข้าร้องมูลนิธิปวีนาหลังจากลูกสาววัย12ขวบถูกปู่แท้ๆล่วงละเมิดจนตั้งครรภ์8เดือนหลังไปอาศัยอยู่กับปู่และย่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งทุกครั้งที่ถูกล่วงละเมิดปู่จะให้เงินครั้งละ200บาทและบังคับไม่ให้บอกใครเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตำรวจคัดค้านการประกันตัวพร้อมนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่เด็ก12ขวบได้ผ่าคลอดแล้วในวันนี้ด้วยสาเหตุครรภ์เป็นพิษสถานีโทรทัศน์ KCNA สื่อทางการของเกาหลีเหนือรายงานในวันนี้ว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือความเร็วเหนือเสียงโจมตีเป้าหมายสำเร็จด้วยดีในสัปดาห์แรกของปี2565ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกทะเลตะวันออกเมื่อเช้าตรู่วานนี้ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากนับเป็นครั้งที่2แล้วที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วภาษามิติคืนนี้ล่ะท่านด้วยหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือเป็นหิมะแรกของปี2565อาคารบ้านเรือนท้องถนนสถานที่ต่างๆถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนนะครับอุณหภูมิลดต่ำลบ 0.4 องศาครับแต่ว่าก็ยังคงมีประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับกรมอุตุนิยมวิทยาที่นั่นต้องประกาศเตือนภัยในพื้นที่กรุงโตเกียวและอีก3จังหวัดใกล้เคียงคือคานางาวะไซตามะและชิบะนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ